สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะการเปลี่ยนโอลิงวงไกด์ด้านในครับก็เดี๋ยวจะมาให้พี่คนพี่เก่งเริ่มนะครับ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือวิธีเลือกวิธีที่2คือวิธีที่เปลี่ยนครับทำยังไงท่านจดไว้เลยนะเพราะคันเบ็ดคันนึงเป็นหมื่นถ้าท่านไม่อยากล็อกไกด์ใช้วิธีนี้จดไว้เลยนะครับประหยัดทีหลายพันบาทดูคลิปเดียวดูทีเดียวรู้ทันทีโอเคครับคนพี่เก่งเชิญเลยครับส่วนใหญ่วงในนะครับก็จะวัดขนาดกันมาเบอร์ที่มีมาตรฐานที่ใช้กันอยู่ในท้องตลาดก็คือเบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์8เบอร์10 12 16 20 25 30แล้วก็40วงขนาดก็คือขนาดของไกด์เนี่ยครับเราต้องวัดมาว่าเป็นขนาดเบอร์อะไรอย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยเป็นเบอร์25ก็คือความกว้างของเขานะครับคือ25มิลนะครับแล้วก็วัดใช้เวอร์เนียร์หรือไม้บรรทัดวัดให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับจริงๆพวกเนี้ยพอใกล้เคียงปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าเบอร์อะไรนะครับรับวงในก็ถ้ามันแตกหรือว่ามันมีอาการร้าวถ้าร้าวเนี่ยก็ใช้ชั้นให้ครีมนะครับค่อยๆดันค่อยๆดันวงในให้ใช้ขอบของวงนอกเนี่ยเป็นตัวจับนะครับแล้วก็อีกข้างนึงก็ใช้ปลายของครีมเนี่ยดันวงในออกนะครับพอออกแล้วเนี่ยปุ๊บให้ท่านวัดขนาดของวงไกด์ข้างนอกก็ได้นะครับว่าเป็นเบอร์อะไรเมื่อได้ขนาดแล้วท่านก็สั่งมานะครับว่าเป็นเบอร์นี้ถ้าท่านซื้อไปแล้วลองวัดทาบดูนะครับถ้าวงนอกกับวงในนะครับมีอาการเบียดนะครับเบียดหรือว่าดูแล้วมันไม่น่าจะลงได้เลยนะครับอันนิดเดียวมันส่วนใหญ่มันจะนิดเดียวนิดหน่อยนะครับให้ท่านใช้กระดาษทรายแต่งวงรอบวงนอกนะครับรอบวงนอกเพราะพวกนี้จะใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบๆเนี่ยมันจะได้กินเร็วนะครับค่อยๆแต่งให้มันรอบให้มันกลมเท่ากันนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ครีมดันลงไปเมื่อได้แล้วเมื่อได้ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะลงได้แล้วแต่ไม่ใช่ฝนจนหลวมเลยนะเอาที่มันฟิตแน่นๆนิดนึงเมื่อได้ลงแล้วเนี่ยท่านใช้ครีมนะครับหนีบทั้งสองข้างแล้วดันลงพร้อมกันอย่าบีบข้างเดียวถ้าบีบข้างเดียวเนี่ยมันจะชอบปิ้นในลักษณะนี้สมมุติอันนี้นะครับเป็นไกด์วงไกด์ที่จะเปลี่ยนอันนี้นะครับโอเคอันนี้ผมทำนี้จะเห็นภาพง่ายกว่าโอเคได้ครับพี่นะครับจะเห็นไหมจะเห็นภาพง่ายกว่าเวลาใช้ครีมนะครับให้หนีบทั้งแบบนี้ลงไปนะครับมันก็จะลงนะครับอย่าไปหนีบข้างเดียวถ้าหนีบข้างเดียวมันจะเผยอย่างนี้ให้หนีบทั้งสองข้างแล้วดันลงพร้อมกันแบบนี้นะครับมันจะลงเสร็จแล้วนะครับให้ใช้กาวอีฟ็อกซี่2ตันอย่างใส่แห้งเร็วเหมือนเดิมนะครับยาหรือว่าไลท์บริเวณรอบนอกระหว่างเป็นช่องว่างระหว่างวงนอกกับวงในไลท์ให้ทั่วทั้งล่างและข้างบนแต่ถ้าใครไม่มีบอกว่าพี่ที่บ้านมีแค่กาวตาช้างอ่ะตรงนี้ได้ไหมก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ก็ถือว่าถ้าไลท์ทั้งล่างข้างบนแล้วเนี่ยรอบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนซิลไว้ทั้งรอบเลยผมก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้ระยะเวลาพอสมควรเลยละครับนี่คือวิธีการใส่วงในง่ายๆเลยนะครับถ้าตัวทิปท็อปเนี่ยครับส่วนมากเนี่ยหลักๆเลยทิปท็อปเลยพี่อันนี้พี่แนะนำว่าให้เปลี่ยนเฉพาะโอลิงหรือให้เปลี่ยนไกด์เลยครับจริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็อยากให้เปลี่ยนทั้งตัวเลยนะครับแต่ถ้าไปใช้แบบฉุกเฉินหรือชั่วคราวไม่นานอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเฉพาะวงในก่อนก็ได้สมมุติกำลังตกปลาอยู่เลยท็อปไซส์นี้ไม่มีอ่ะหาอะไรก็ไม่ได้แล้วอ่ะแล้วกำลังตกอยู่เงี้ยก็ใส่วงในใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับแล้วก็มีเวลาแล้วก็ให้เปลี่ยนทั้งตัวมันจะแข็งแรงกว่านะครับวันนี้ก็บอกนี่ฮะบางทีของเนี่ยมันชิ้นเล็กฉุกเฉินอะครีมตกปลาเรามีอยู่แล้วใช่ไหมเราเปลี่ยนกาวอย่างเงี้ยในกระเป๋าเรามีอยู่แล้วมันพกไปได้ใช่ไหมจะให้พกไกด์ทั้งตัวไปเปลี่ยนผมคิดว่าไม่มีคิดว่าอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีใครทำไม่สะดวกแต่ถ้าอย่างเงี้ยท่านมีซื้อไปตามร้านใช่ไหมครับเนี่ยผมจะบอกเลยตอนที่ผมคิดว่าตัว Hunt Adventure TD นะน่าจะมีไกด์วงไกด์น่าจะมากสุดในประเทศไทยครับสต็อกนี่บอกเลยฮะรวมๆกันนี่ไม่ได้คุยกันเป็นแสนตัวคุยกันเป็นล้านตัวของเราท่านเยอะสุดเพราะเราขายปีกขายส่งไปที่ต่างประเทศด้วยเราขายที่ดูฮะกล่องนี้ดีก็เท่าไหร่นะฮะกล่องนึงนี่ผมว่าพันเป็นพันตัวแล้วมั้งเนี่ยอันนี้ดูกล่องของผมอันนี้ที่จิ๊กที่ต้องมีติดโต๊ะไว้อยู่ประจำนี่ฮะแล้วก็ที่ขายกันอีกนับไม่ถ้วนนะฮะเยอะมากเยอะจริงครับมีทุกแบบมีทุกเบอร์มีทุกซีรีส์ครับนะนี่ฮะเรื่องไซส์นี่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่เราต้องการทำไมมันต้องมีหลายแบบครับคือเราต้องการให้ใกล้เคียงกับทางออริจินอลมากที่สุดครับก็คือครอบคลุมส่วนน้ำผมเองเนี่ยต้องบอกว่าเวลาผมตกสปิวเนี่ยผมบิ้วคันเอง
ใช่ไหมผมตกสปิลว่าคันสปิลผมนะผมบอกเลยนะทิปท็อปผมนี่หัวเบิ้ลล่มเลยเนี่ยการไลน์สต็อปเปอร์ไปติดหลายคนก็บอกไม่รู้ซื้อมายังไงโอ้พี่เล็กจะเล็กก็เปลี่ยนดีครับมันไม่ได้ยากเลยฮะเนี่ยทิปท็อปอันนึงมันไม่ได้แพงมันมีนะตวง30บาทก็มี40บาท60บาท80บาทราคาเนี่ยครับฟอร์เต้ไม่ได้แพงครับแล้วที่สำคัญนะวงในเนี่ยเป็นซิลิคอนด้วยเพราะนั้นเนี่ยจังใช้คันคุณภาพของคุณน่ะคันบอกเลย 8,000 10,000 20,000 นะที่เรามีผมใช้ตัวนี้ทั้งหมดบอกเลยแก้ปัญหาทั้งหมดวงในซิลิคอนของฟอร์เต้นะครับบอกเลยนะฮะทีนี้สนใจทำยังไงครับโทรไปที่ร้านค้าครับแล้วก็บอกแล้วว่าต้องการวงในไกด์ของฟอร์เต้เท่านั้นเพราะอะไรครับเพราะของฟอร์เต้เป็นซิลิคอนครับนะฮะท่านก็บอกว่าไม่ได้แพงวงนึงหน้าร้านขายไม่ได้แพงแต่ถ้ามีค่าแรงทำถ้าท่านไม่ทำให้ร้านทำก็อีกราคานึงให้เขาทำแบบทันทีนะประหยัดเวลาประหยัดเวลาและอย่างนึงมันจะค่อนข้างงานออกมาดีนะครับช่างเขาเป็นนะถ้าบอกถนัดใครถนัดมันเราซื้อล้อเราไปเปลี่ยนโอ้โหคือเปลี่ยนจริงๆเหมือนเปลี่ยนล้อล้อฉุกเฉินนานๆเราเปลี่ยนเองได้ล้อแตกข้างนึงใช่ไหมแต่คนลองดูดิไปที่ร้านก็มีเครื่องมือขันโพโพโพแน่นก็แน่นวัดแรงปอนก็มีอะไรก็มีใช่ไหมฮะอาชีพใครอาชีพมันบางทีอย่าไปเรียกว่าขี้เหนียวนิดๆหน่อยๆเลยแบ่งกันครับนักตกปลาเราแบ่งกันใช่ไหมอาจจะนี่มีค่าแรงให้เขาไปถึงวันนึงเรามาอาชีพเราถนัดเขาก็มาให้เราอันนี้ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนจำท่านที่สนใจนะครับก็ต้องบอกนี่ฮะว่าไปตามร้านเนี่ยพอเจอพวกนี้เนี่ยก็เจอวงที่มันใช่แล้วอ่ะซื้อติดไว้ตัวหนึ่งสองตัวใช่แล้วก็วงในไกลซื้อติดไว้แค่ชุดหนึ่งเห็นนะอันนี้เนี่ยโอ้โหตอนแรกนึกว่าเลยไม่มีตอนแรกนึกว่านะนึกว่าสปิตลิงไม่ใช่นะครับอันนี้นะฮะคือวงในไกลซาวเวตโอ้โหดูมันเล็กมากเลยนะเนี่ยเล็กแบบเล็กจริงๆไม่รู้เห็นแบบอยู่บนนิ้วเนี่ยนิ้วเนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์สี่นะครับโอ้โหหายากมากครับผมบอกให้เลยเมืองไทยนี่โอ้โหหาที่เลือกตาได้ก็เด่นพลิกแผ่นดินหาใช่ไหมไอ้ปลายคันตัวปัญหาเนี่ยไอ้ตัวซาเวจเนี่ยเล็กๆเนี่ยครับแต่หลายคนก็ถามนะแล้วทำไมพี่รู้ปัญหายากแล้วทำไมพี่ไม่ไปผลิตเบอร์ให้มันใหญ่ๆหน่อยเป็นสเปคมันครับเพราะปลายคันมันเรียวเบอร์เล็กมันใส่แล้วมันสวยแล้วด้วยแล้วอีกอย่างในการใช้งานนะเวลาตีเนี่ยมันจะคุมทางได้ดีกว่าต้องบอกนิดนึงเป็นสูตรครับเป็นสูตรการเลือกใช้ของนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่จากพวกเฮานะคะบ๊ายบาย